ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อาร์ตก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ในช่องของ Art Love Tree Art คนรักต้นไม้แล้วอาร์ตก็เชื่อว่าในหลายๆคนนะครับก็มีความชื่นชอบต้นไม้เช่นเดียวกันกับอาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งกระบองเพชรหรือแคคตัสนะครับหลายๆคนโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็มีความนิยมกันนะครับในเรื่องของการหันมาเลี้ยงกระบองเพชรหรือแม้กระทั่งแคคตัสต่างๆนะครับซึ่งเจ้ากระบองเพชรหรือแคคตัสเนี่ยนะครับก็ให้ความสวยงามโดยแบบฟอร์มของเขานะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่มีความสวยงามสำหรับเจ้าแคคตัสหรือเจ้ากระบองเพชรก็คือเขาสามารถที่จะให้ดอกกับเราได้ชื่นชมอีกด้วยนะครับแล้ววันนี้อาร์ตก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับไปชื่นชมดอกเจ้ายิมโนนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอาร์ตก็พาทุกคนมาอยู่ในช่องของ Art Love Tree นะครับอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาชื่นชมเจ้ายิมโนอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับเจ้ายิมโนต้นนี้นะครับเขาก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยนะครับทุกคนแต่สิ่งมหัศจรรย์นะครับสำหรับเจ้ายิมโนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นต้นเล็กๆนะครับเขาก็สามารถที่จะออกดอกให้เราได้ชื่นชมสวยงามมากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับดอกของเขานะครับก็จะมีสีขาวสวยมากเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังบานสะพรั่งเลยนะครับเรามาดูลักษณะของดอกของเจ้ายิมโนนะครับสำหรับดอกของเจ้ายิมโนนะครับก็จะเป็นดอกสีขาวนะครับมีกลีบดอกที่วนอยู่รอบๆบริเวณก้านของดอกของเขานะครับเขาก็จะมีกลีบดอกนะครับก็คือกลีบเลี้ยงนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นสีเขียวๆนะครับที่อยู่ที่บริเวณรอบนอกนะครับแล้วเขาก็จะมีกลีบของดอกนะครับซึ่งมีสีขาวล้วนนะครับเป็นสีขาวบริสุทธิ์เลยนะครับทุกคนก็จะอยู่วนรอบๆของก้านดอกของเขาเขาก็จะมีเกสรนะครับซึ่งมีเกสรตัวผู้นะครับสำหรับเกสรตัวผู้นั้นนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเขาจะมีเป็นฝอยๆที่ยื่นออกมานะครับตรงบริเวณตรงกลางดอกของเขานะครับแล้วก็จะมีเกสรตัวเมียซึ่งจะอยู่บริเวณทางด้านในของเขานะครับสวยมากเลยนะครับทุกคนเป็นแคคตัสนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราสามารถที่จะนำมาเลี้ยงนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะดูแลง่ายเลี้ยงง่ายนะครับทุกคนสำหรับเจ้ายิมโนนี้นะครับเขาก็จะมีลักษณะเป็นภูหยักๆแบบนี้นะครับเขาก็จะมีหนามที่อยู่ที่บริเวณภูของเขานะครับด้านบนของภูของเขาหนามเขาก็จะมีอยู่ประมาณแต่ละตุ่มจะมีอยู่ประมาณ5แฉกนั่นเองนะครับบางตุ่มก็จะเป็น6แฉกนะครับหนามของเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงการดูแลการเลี้ยงดูก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงดูง่ายนะครับแล้วก็ออกดอกให้เราได้ชื่นชมได้เสียงสวยงามนะครับเห็นไหมครับทุกคนเขาก็จะมีตุ่มดอกที่กำลังยื่นออกมาเล็กๆนะครับอีกประมาณ2ตุ่มนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะครับทุกคนและการดูแลรดน้ำนะครับ1อาทิตย์ก็เราก็จะรดน้ำให้เขาอาทิตย์ละครั้งนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการใส่ปุ๋ยของเขาด้วยนะครับก็อยากจะฝากนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นแคคตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าที่จะเอามาเลี้ยงไว้ดูนะครับเพราะว่าด้วยความพิเศษของเขาด้วยลักษณะของเขานะครับเขาก็
ได้มีดอกให้เราได้ชื่นชมอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับดอกของเขานี่นะครับเวลาที่เขาบานเขาก็จะบานอยู่ในช่วงเดือนเมษาพฤษภาอยู่ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของไม้อบน้ำในทุกๆชนิดนะครับซึ่งอยู่ในตระกูลของแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรนั่นเองนะครับเขาก็จะออกดอกอยู่ในช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่กระทั่งกระบองเพชรที่เป็นสายพันธุ์ซิริอูดคอนโดนางฟ้าต่างๆนะครับที่เขาสามารถที่จะให้ดอกได้นะครับกระบองเพชรในหลายๆสายพันธุ์ก็จะออกดอกอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบองเพชรนะครับถือจัดได้ว่าเป็นทั้งไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับอยู่ในตัวของเขานะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาเลี้ยงนำมาขยายพันธุ์ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับทุกคนแล้วเขาก็มีฟอร์มค่อนข้างที่จะสวยด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนไหนที่ไม่มีเวลาได้ดูแลต้นไม้แต่ว่ามีความชื่นชอบในการเลี้ยงดูต้นไม้นะครับกระบองแคคตัสนะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งหรือชนิดหนึ่งที่เหมาะแก่การที่จะนำมาปลูกเลี้ยงเขานะครับการเลี้ยงเขานั้นนะครับเขาก็จะชอบนะครับด้วยลักษณะของการบริเวณที่เขาอยู่นั้นก็จะต้องมีแสงแดดเข้าถึงนะครับอาจจะเป็นแดดประมาณ 50-60% หรือว่าแดดตอนเช้าประมาณ2โมงเช้าจนถึงประมาณเที่ยงอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าทั้งวันเจ้ายิมโนก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่าเขาอยู่แดดร้อยฝนร้อยเนี่ยเขาอยู่ได้เหมือนกันนะครับแต่ผิวของเขาอาจจะไม่สวยแล้วการเจริญเติบโตของเขาก็อาจจะไม่ดีเท่ากับการที่อยู่ในสภาวะหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเจ้ายิมโนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะครับที่อยากจะฝากทุกคนนะครับนำไปเลี้ยงอยู่ที่บ้านอยากจะให้มีติดบ้านประดับบ้านไว้สำหรับคนที่มีความชื่นชอบในการเลี้ยงดูแคคตัสหรือเจ้ากระบองเพชรนะครับคลิปที่ผ่านมานะครับอาจก็ได้ให้เพื่อนๆได้ชื่นชมเจ้ายิมโนหนามยาวนะครับก็คือเจ้าต้นนี้นะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้เขาดอกของเขาก็หุบไปแล้ว2ดอกนะครับแต่เหลืออีก1ดอกที่กำลังเบ่งบานให้เราได้ชื่นชมนะครับในการออกดอกครั้งหนึ่งก็เขาก็จะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันนะครับกว่าเขาจะหุบเขาก็จะมีความแตกต่างกว่าเจ้าคอนโดนางฟ้านะครับเนื่องจากเจ้าคอนโดนางฟ้านั้นนะครับเวลาเขาออกดอกเนี่ยเขาอยู่ได้แค่วันเดียวเท่านั้นนะครับเวลาที่ออกดอกปุ๊บเนี่ยพอตะวันลับฟ้าไปแล้วนะครับเขาก็จะหุบแล้วเขาก็จะเหี่ยวเฉาไปเลยนะครับแต่ถ้าเจ้ายิมโนนี่นะครับเขาก็จะสามารถให้เราได้ชื่นชมได้ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับ 2-3 วันเลยนะครับกว่าเขาจะหุบนะครับอันนี้ก็เป็นยิมโนหนามยาวนะครับตอนนี้ลูกของเขาก็ค่อนข้างดกนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาอาร์ตก็จะนำหน่อของเขาหรือลูกของเขาที่อยู่บริเวณรอบๆแม่ของเขาเนี่ยนะครับเอาไปปักชำเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าเลี้ยงน่าปลูกมากๆเลยนะครับเราได้มาเห็นดอกของเขาเราก็มีความสดชื่นนะครับแล้วก็มีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้เห็นต้นไม้ของเรานะครับได้แสดงศักยภาพออกมาให้เราได้ชื่นชมอย่างเต็มที่นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเขาก็ได้แสดงศักยภาพถึงความสวยงามของเขาให้เราได้รักเขามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสวยมากเลยนะครับทุกคนนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมดอกยิมโนนะครับที่กำลังเบ่งบานแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีความชื่นชอบและกำลังชมคลิปอยู่ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาร์ตด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะครับมาที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้อาร์ตมีการพัฒนาในเรื่องของการทำคลิปเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับกับไม้กระบองเพชรต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันนะครับแล้วก็ฝากไปกด follow เพจนะครับซึ่งอาร์ตก็มีเพจอาร์ตคนตัดต้นไม้นะครับในเพจก็อาจจะมีต้นไม้ต่างๆที่มาแนะนำให้กับเพื่อนๆแล้วก็มีความรู้ที่นอกเหนือจากการทำคลิป
นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปกด follow ในเพจ Art Conduct ต้นไม้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เราก็ชมเจ้าดอกยิมโนนะครับเจ้าดอกยิมโนที่กำลังเบ่งบานเพลินๆนะครับบวกกับเสียงนกที่อาร์ตได้เลี้ยงไว้นะครับเสียงเจี้ยวจ้าวเลยนะครับช่วงนี้ก็ช่วงยุคโควิดไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับเราก็จะมีความสุขกับการเลี้ยงดูต้นไม้ดูแลต้นไม้ที่บ้านของเรานะครับและอาร์ตก็เชื่อว่าคนที่มีความชื่นชอบในการเลี้ยงดูต้นไม้ในช่วงที่ออกไปทำงานไม่ได้นี้ก็คงจะพากันจัดสวนพากันสั่งต้นไม้เป็นว่าเล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นที่น่าปลูกน่าเลี้ยงที่บ้านก็คือเจ้ายิมโนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆชมคลิปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการปลูกต้นไม้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ